เล่นที่สนามราชบุรีนะครับสงครามแพ้มา3นัดติดนัดที่แล้วแพ้แบงคอกมา 1-2 ส่วนชัยนาทเสมอเชียงรายมา 0-0 ส่วนเริ่มมาเป็นชัยนาทได้ลูกเตะมุมก่อนนะครับของทางสงครามเองก็เคลียร์มาไม่พ้นอลงกรณ์ศิลป์ช่างผู้ตัดสินนะครับจังหวะถกของเอริเฮียก็ตัวคนเสียดายที่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนี่โฉบมาถึงบอลแล้วโดนคานสนั่นเลยครับลูกถกของเอริเฮียยัง 0-0 อยู่ช่วง10นาทีแรกลักษณะคำลื่นเปิดมาเลยครับเฮียได้ถกคานสะเทือนไหวนะครับมี39คะแนนก็ยังไม่เด็ดขาดว่าจะหนีตกชั้นได้ครับทางชนะต้องเก็บชัยชนะเท่านั้นแต่ว่าลูกนี้ของพิมพ์วิทย์หลุดเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับยัง 0-0 จังหวะสวนมาของชัยนาทพอทางขวามาถึงลักษณะคำลื่นหาช่องแล้วจิ้มลูกนี้ 1-0 เลยครับนาที21ที่ชัยนาทโต้มาแล้วได้ประตูขึ้นนำจากลักษณะคำลื่นตรงนี้กองหลังของทีมสุขภาพประมาทเลยนะครับถ้าเตะเคลียร์ทิ้งก็จบแล้วนะครับจะจับปุ๊บเสร็จเลยครับพลาดคุณได้เชียร์ดูแล้วครับที่ไปพลาดที่วันนี้เล่นแบบปล่อยๆเกินไปหน่อยครับเกมนี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วก็เลยชิวๆไปนิดเสียประตูครับครับ 1-0 ที่ชัยนาทขึ้นนำพอถูกขึ้นนำก็มีบาโต้ขึ้นมาริมเส้นนะครับของทางพิมพ์วิทย์เปิดเข้าไปในทั้งเสา2ได้ขกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบตัวขกของซาลิฟสายนุ้ยมาลูกฟรีคิกกีฮูแบก็ข้ามคานยังตีเสมอไม่ได้ครับทางสู่สงครามยัง 1-0 ที่ชัยนาทนำอยู่แล้วดูบอลยาวมาของชัยนาทจังหวะสับของสุมัญญาผู้รีสายติดเซฟชัยพิพัฒน์มณีเขียวนิดๆแหละครับสุมัญญาก็ยัง 1-0 อยู่หมาลูกเตะมุมโดยลักษณะคำรื่นลักษณะเปิดไปทางเสา2มีตัวโคกย้อนนะมีตัวบล็อกออกมายังไม่พ้นมาทางของสุมัญญา 2-0 เลยครับนาที43ท้ายครึ่งแรกครับที่ชัยนาทได้ประตูทิ้งห่างออกไปเล่นแบบไม่มีความกดดันนี่โอ้โหมาดีเหลือเกินชัยนาทครับและลูกนี้ซัดไกลๆที่สุมัญญาเข้าทางอยู่แล้วฮะมงสกัดไม่ขาดและทีเดียวด้วยขวาเสียบตัดข่ายฮะ 2-0 ท้ายครึ่งแรกสุสงครามก็ขึ้นมาโอ้บอลติดนะบอลติดนะมีโอกาสทองที่จะตีไข่แตกมาแล้วของสงครามแต่ว่าโอ้โหไม่ได้กองหลังชัยนาทไปแพ้น้ำครับโอ้โหโอกาสทองที่จะตีไข่แตกลุลอยไปมาลูกฟรีคิกในครึ่งหลังครับของทางสุสงครามแล้วก็ยังไม่ได้โอ้มีโอกาสแทบไม่มีครับสุสงครามแต่ว่าทำกันไม่ได้คิมตะยังได้ไปลูกเตะฟรีคิกมาตัดมาเป็นฟรีคิกของฝั่งชัยนาทบ้างสุมัญญาก็ปั่นโค้งไม่พอยังแค่ 2-0 เท่าเดิมยังทิ้งห่างออกไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับลูกเตะมุมมาดูบอกผู้ขี่ไปมาเข้าทางของวาลีลี่เฮียก 3-0 นาที73ครับที่ชัยนาทได้ประตูตอกย้ำชัยชนะพอ3อย่างนี้ก็ความมั่นใจมาแล้วครับทีมโลกใหญ่ทำกลางสายฝนที่โปรยปรายแล้วก็ชอกมาทางเวลีเฮียกมีเพื่อนดีดมาให้โอ้โหงัดออกมาไม่ต้องแต่งไม่ต้องจับเลยครับเพื่อนงัดออกมาอย่างนี้เนี่ยเฉียบขาดมาก 3-0จากโคเลลี่เฮียครับครึ่งแรกได้6แต่6ชนคานครึ่งหลังเขาแก้ตัวได้สำเร็จได้ประตูตอกย้ำชัยชนะทางสุสงครามเองก็พยายามขึ้นเกมมาแล้วก็จบเกมเป็นว่าชัยนาททำได้เอาชนะสมุทรสงครามไป3ประตูต่อ0จากสังก้ามา42คะแนนก็โอกาสรอดก็สว่างสวยเรืองรองมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ยังไม่เด็ดขาดนะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น